จะมาเปิดโครงการของเราในวันนี้นะคะ
เกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ในการในกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำณสระหลวงบ้านนนมะค่าหมู่ที่5ตำบลขุดล้ออำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะในส่วนพิธีการนะคะจะขอซักซ้อมกับทุกท่านนะคะเมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะคะพิธีกรจะเชิญท่านประธานขึ้นสู่เวทีเพื่อเข้าประจำจุดด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นพิธีกรนะคะจะสั่งให้ทุกท่านนะคะคือถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะสั่งถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันทยาหัตขอให้ทุกท่านนะคะทำท่าวันทยาหัตและก็ค้างไว้นะคะเมื่อท่านประธานเปิดกรวยแล้วก็ประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะพิธีกรจะสั่งให้ทุกท่านนะคะเอามือลงมือลงนะคะจากนั้นนะคะท่านประธานก็จะเข้าประจำแท่นรับคำกล่าวนะคะเมื่อท่านค่ะสำหรับท่านที่ไม่ได้สวมหมวกท่านสุภาพบุรุษนะคะให้โค้งคำนับนะคะแล้วก็ท่านสุภาพสตรีให้ถอนสายบัวนะคะจากนั้นเมื่อท่านประธานกล่าวจบนะคะก็จะสั่งทุกท่านอีกทีนึงนะคะให้เคารพท่านประธานนะคะก็คือตรงหน้าวันทยาหัตนะคะขอทุกท่านวันทยาหัตนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่มีหมวกนะคะให้โค้งคำนับปกตินะคะเพื่อเคารพท่านประธานนะคะจากนั้นท่านประธานนะคะในพิธีจะนำทุกท่านนะคะกล่าวคำปฏิญาณนะคะนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันก็คือคำว่าเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ3ครั้งนะคะพอจบครั้งที่3นะคะให้ทุกท่านนะคะชูกำปั้นขวาขึ้นแล้วกล่าวคำว่าเฮ่ พร้อมกันนะคะแล้วก็เอามือลงนะคะจากนั้นก็จะเป็นการมอบพันปลาให้กับท่านผู้นำนะคะส่วนนี้นะคะจะขอเริ่มพิธีการณตอนนี้นะคะลำดับต่อไปขอเชิญท่านพันจ่าอากาศเอกกิติพลยอดชัยเพชรท่านปลัดอาวุโสท่านประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีเข้าประจำจุดด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเปิดกรวยดอกไม้และถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์เชิญค่ะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันทยาหัตมือลงขอเชิญท่านประธานนะคะขึ้นประจำจุดตรงกลางเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานนะคะลำดับต่อไปขอเชิญนายชุติพลก้อนเงินท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านนนมะข้างกล่าวรายงานถึงกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันสัตว์น้ำในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะเรียนท่านจ่าอากาศเอกกิติพงษ์ยอดชัยเพชรปลัดอาวุโสอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับผมนายชุติพลก้อนเงินตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านนนมะข้างพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นประมงอำเภอเกษตรสมบูรณ์และประชาชนชาวบ้านนนมะข้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กรกฎาคม2565จำนวน 150,000 ตัวในวันนี้ด้วยวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวกับผมร่วมกับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลขุนเลาะจึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันสัตว์น้ำในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านพันจากอากาศเอกกิติพงษ์ยอดชัยเพชรปลัดอาวุโสอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านผู้ใหญ่นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านผู้แทนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาในวันนี้ทุกท่านนะครับหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งมงคลนะครับโดยเฉพาะวันที่28กรกฎาคมนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกหน่วยงานนะครับทั้งอำเภอทุกหมู่บ้านนะครับจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสานะครับซึ่งเป็นจิตอาสาของการพัฒนาหมู่บ้านก็ดีนะครับจิตอาสาปล่อยปลาปลูกต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะครับสร้างความรักความสามัคคีนะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันมีกิจกรรมที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้นะครับที่เรามีกิจกรรมในการปล่อยปลานะครับก็คงต้องขอบคุณโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่นะครับได้นำชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับมาทำความสะอาดนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณทั้งท่านประมงนะครับที่ได้ประสานนะครับนำปลามาปล่อยนะครับก็เยอะมากนะครับ 150,000 ตัวนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับรวมถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะกิจกรรมในการปล่อยปลานะครับก็เป็นช่วงที่ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยปลาก็สามารถเป็นอาหารนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็ดูแล้วนะครับนอกจากปล่อยปลาแล้วพวกเรายังมีการช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านความสะอาดสองข้างทางถนนในหมู่บ้านนะครับรอบๆสระนี้นะครับแต่ก่อนก็อาจจะไม่สะอาดขนาดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับก็มีการเกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่บ้านมีการทำความสะอาดรอบๆสระเป็นสระที่ขนาดที่ชื่อค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถแก้ไขปัญหาไฮแรงได้ในอนาคตด้วยนะครับก็คงจะขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ครับขอบครับทำความเคารพท่านประธานตรงหน้าวันทยาหัตมือลงค่ะขอขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านพันจ่าอากาศเอกกิติพงษ์ยอดชัยเพชรนะคะนำทุกท่านนะคะ
นำเหล่าจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันทั้งหมดแถวต้องเดี๋ยวกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันนะครับเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจยกมือขึ้นกับเพ่ขอขอบคุณท่านประธานนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบพันปลานะคะให้กับตัวแทนท้องถิ่นท้องที่นะคะเพื่อนำไปปล่อยในสระหลวงในวันนี้นะคะลำดับแรกนะคะขอเชิญนายชุติพลก้อนค่ะกราบท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะคะนายอนันต์เขียวนกคุ้มค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้ใหญ่สุวิชัยแควผู้เขียวนะคะรับมอบค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้ใหญ่สายชนเจริญชีพนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้ใหญ่สุเทพผลกุศลนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ค่ะค่ะต่อไปขอเชิญผู้ใหญ่สุราษฎร์เลขาโชคนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ค่ะค่ะต่อไปขอเชิญผู้ใหญ่ประสิทธิ์ขึ้นนกคุ้มนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะคะค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้ใหญ่อดุลลาคำนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ค่ะและขอเชิญผู้ใหญ่ประกอบชัยจันโสนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11นะคะแล้วก็ขอเชิญตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านหมู่1รับมอบพันปลาค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านสารวัตรนะคะนายเอกชัยเพชรล้ำตัวแทนกำนันตำบลกุดเลาะรับมอบพันปลานะคะแล้วก็ขอเชิญนางสาวพินิพกาบุญโสพินนะคะท่านประมงอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะรับมอบพันปลาค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านปลัดนะคะท่านประพัชยาโยนรำนะคะท่านปลัดรับมอบพันปลาค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้ขอเก็บภาพร่วมกันนะคะขอเชิญท่านอาจารย์แทนของท่านขอท่านต่อไปขอเชิญท่านศาสดีอำเภอด้วยนะคะรับมอบพันปลาก่อนค่ะขอขออภัยดีค่ะสองสามสองสาม
ขอเชิญทุกท่านนะคะเก็บภาพร่วมกันก่อนนะคะขอเข้าไปย่างเสร็จแล้วหลังจากที่ท่านประธานและทุกคนท่านตาลงไปแล้วนะคะขอเชิญเราจิตอาสาและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในการให้หน้าที่ร่วมกันปล่อยนะคะปล่อยปลานะคะลงในปากหลวงโค้งโค้งโค้งก็ได้ครับโค้งโค้งก็ได้ครับโอเคครับท่านตาเยี่ยมมากค่ะโอเคครับยิ้มนะครับ1 2 3 1 2 3ยิ้มในแมสนะครับ1 2 3ครับขอบ้านนะครับ1 2 3ครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต่อคิวกันก็ได้ปล่อยปลาได้ดีเจ๊สมบัติเอาได้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 เดี๋ยวเจ้าหันละเดี๋ยวผมเที่ยวไปให้ช่วยเดี๋ยวผมปล่อยมันหลุดมือมันหลุดมือปลาชีวิตหัวเดี๋ยวมันก็ขึ้นเกียร์แต่ของดึงเลยดึงเลยดึงเลยครับดึงเลยดึงซะละไอ้ไปถ่ายรูปก่อนเนี่ยไปบุกก็ได้อ่ะคือมาต้องมาเลยอ่ะมาเข้าเสร็จแล้วก็
ทำมาหน่อยดิไปเลย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 ไปเ